มีอุทาหรณ์เรื่องนี้จะนำเสนออย่างระวังแต่ครอบครัวก็ต้องการให้เป็นอุทาหรณ์นะการเมื่อตอนต้นเราพูดถึงอย่าให้เด็กฆ่าสายตานี่กำลังพูดถึงอย่าให้คนแก่คนสูงอายุอยู่บ้านตามลำพังท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องราวซึ่งผู้สูงอายุคุณตาวัย81ตกเก้าอี้ชิงช้าพลัดตกลงมาแล้วกลายเป็นเรื่องน่าโศกเศร้าเพราะศีรษะลงไปในบ่อเลี้ยงปลาแล้วเสียชีวิตเนี่ยต้องไปวงจรปิดเนี่ยจับภาพนะคะช่วงประมาณ4โมงครึ่งคุณตาเนี่ยนอนพักผ่อนอยู่ตรงเก้าอี้ไม้ชิงช้าอยู่ในซุ้มนั่งเล่นเสร็จแล้วคุณตาพลัดตกลงมาจากเก้าอี้เนี้ยค่ะซึ่งมันสูงประมาณสัก60เซนพยายามที่จะลุกขึ้นมานั่งแต่ด้วยความมีโรคประจำตัวคือโรคไตนั่งไม่ได้ก็เลยเอาตัวเนี่ยไถมากับพื้นซึ่งมันอยู่ติดกับบ่อเลี้ยงปลาค่ะเนี่ยค่ะคือคุณตาพยายามจะไถเพื่อที่จะนั่งแล้วปรากฏว่าตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลาหน้าคว่ำลงไปในน้ำแล้วก็มีอันลักษณะเหมือนสำลักจังหวะนั้นคือพยายามจะเอามือเนี่ยเกาะกับไอ้ขอบทางเดินตรงนั้นนะคะไม่เอาผมว่าพอแล้วดูไม่ได้ไม่เอาครับแล้วสุดท้ายก็คือจมน้ำนะคะลูกสาวของคุณตาเล่าว่ายังไงมีอาชีพเปิดร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์ก็เลยต้องออกไปเปิดร้านทุกวันคุณพ่อเนี่ยจะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ชอบนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนี้แหละที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุอะไรเลยที่บ้านก็คือคอยเปิดดูวงจรปิดดูคุณพ่อตลอด4โมงเย็นเปิดกล้องดูก็เห็นพ่อนอนเล่นอยู่บนเก้าอี้ไม้ไม่ได้เอะใจอะไร1ชั่วโมงผ่านไป5โมงเย็นรถส่งพัสดุโทรมาแจ้งว่าเดี๋ยวจะเอาของไปส่งที่บ้านนะเธอก็เลยบอกไปว่าส่งได้เลยมีคนอยู่บ้านปรากฏรถขนส่งติดต่อมาบอกไม่เห็นมีใครอยู่ในบ้านเธอเลยเปิดกล้องดูเห็นคุณพ่อจมอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาลูกสาวบอกอยากฝากไปอุทาหรณ์ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะโอ้โหเห็นแล้วก็ฉันชอบนอนชิงช้าประจำกลางวันก็อยู่เดียวแล้วแกก็ค่อยๆลงมานั่งที่พื้นแล้วก็ฟุบลงเหมือนแกจะคานมานี่แล้วแกก็เลยตกลงไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในบ่อประมาณเกือบ20นาทีได้คือลุกไม่ขึ้นนี้จะลุกแล้วเหมือนแบบหน้าที่ลงมานี่แล้วหัวก็เลยมุดมานี่แล้วแกทีนี้ก็หัวติดสะพานเลยลุกไม่ขึ้นก็เลยจมไปเลยเห็นเขาโทรหาว่าไอ้จะมาส่งของก็เลยบอกว่ามีตาอยู่ที่บ้านมาส่งได้เลยเขาก็มายืนรอเราจอดรถมาพอดีก็มารับของทุกทีแกจะต้องเดินออกมารับของไงนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้สะพานหันหัวขึ้นไปทางนี้หมอนทับหัวอยู่นั่นแหละฮะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเด็กย้ายค่าสายตาคนชราเราต้องดูแลให้ดีจริงๆน้องไบร์เนี่ยโอ้ย